นายสุภัทรพฤกษ์เบญจนักข่าวอิสระสำนักข่าวออนไลน์สิงหนครผู้จัดทำรายการเดินหน้ามาดูวันอาทิตย์จิตอาสาของชุมชนบ้านหนองหีบเพื่อนำมาบอกสู่สังคมบ้านหนองหีบถ้าเดินทางมาจาก5แยกน้ำกระจายจะเหลียวซ้ายเข้าทางบ้านเขาเขียวหรือ4แยกท่าเสาชุมชนหนองหีบเป็นชุมชนที่กึ่งเมืองกึ่งอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆขอให้พ่อแม่พี่น้องมาพบกับประธานชุมชนบ้านหนองหีบก่อนนะครับวันนี้มาที่ชุมชนหนองหีบวันนี้วันอาทิตย์มีจิตอาสามาพบกับประธานกรรมการชุมชนคุณโจคุณแก้วพงสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้วันเป็นวันอาทิตย์เป็นท่านนายกเทศบาลเมืองสิงหนครนะครับคุณธนากรแกก็ได้นำที่บ้านมาร่วมกับที่ชุมชนบ้านหนองหีบนะครับมาช่วยสร้างถนนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์จะเพื่อเป็นถวายเป็นลายจักรพรรดินะครับให้กับพระบาทสมเด็จพระปรากภินทรมหาเถรานะครับในร่วมเราและกันที่ก้าวถึงการที่เราก็ได้ออกมากันไล่พ้นนะครับวันนี้จะต้องมีอยู่ได้ไรมีตั้มกันอยู่ถูกไส้ครับตอนนี้ต่อไปผมจะได้ดีผมจะไปดูแลถูกไส้นะครับเอาสวัสดีครับเอานี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อได้พบกับประธานชุมชนบ้านหนองหีบแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆในระหว่างทางจะพบใครบ้างครับนี่กำลังพัฒนาอยู่อ๋อนี่ครับท่านนายกและทีมงานของเทศบาลและผู้มีจิตอาสาที่มาร่วมช่วยพัฒนาบ้านหนองหีบขอให้ติดตามด้วยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปถามท่านนายกเทศมนตรีนายธนากรสังกาโลครับบ้านมาพัฒนาวัดอาทิตย์พิธาหน้าเลยครับครับวันนี้ก็มาทำนัดกันไว้2สัปดาห์แล้ววันนี้มันติดคิวอยู่ที่อื่นครับวันนี้ก็เลยซึ่งคิวของสีชุมชนน้องหีบนะครับนี่ครับวันนี้ท่านประธานชุมชนนะครับสีโทบุญแก้วพงก็มีความตั้งใจที่จะได้นำพี่น้องคณะกรรมการชุมชนและก็พี่น้องชาวบ้านในชุมชนเนี่ยนะครับครับมาได้รวมกันพัฒนาชุมชนในวันหยุดกันนะครับก็เริ่มกันมาตั้งแต่ประมาณ9โมงวันนี้ออกกันมาไล่คนกับคนที่มีเครื่องกับผ้าเครื่องมาช่วยคนที่ไม่มีเครื่องก็เอาไม้กวาดมาช่วยกันกวาดขยะตามทางนะครับครับผมกับทีมงานจากเทศบาลเลขานะครับและเจ้าหน้าที่ในเทศบาลนะครับเพื่อนที่ก็จะเป็นคนขยันนาเดิมๆนี่แหละครับมารวมกับพี่น้องในชุมชนเพื่อจะได้มีส่วนรวมดูแลพื้นดีกันเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนใช่ครับมีจิตสำนึกในใช่ครับคือถ้าว่าเราได้ช่วยกันดูแลคนละเล็กละน้อยนะฮะมันก็ไม่นักนะแต่ยากเนี่ยถ้าว่าให้คนเดียวแคปทั้งหมดเนี่ยนะฮะหรือว่าคนแคป4 5คน8 9คนแคปไปยากตั้งแต่สถาบันยังไงก็แคปไม่หมดเขตเทศบาลเมืองสิงหนครมันกว้างกว้างมากเป็นถึงเกษตรถึงสีว่าใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้ได้ฝนด้วยนะครับเดี๋ยวก็อาทิตย์หนึ่งสองฝนสามฝนฝนก็จะเฉลิมลงมาก็เลยทำให้วัชพืชต่างๆเนี่ยนะฮะครับแต่ขึ้นดีอุดมสมบูรณ์ครับนะฮะเลยมันก็จะมาพบชุ่มไล่ทางนะครับครับส่วนหนึ่งก็คือการจราจรการเส้นจรของพี่น้องในชุมชนการอาจจะเป็นอันตรายนะครับเราก็อยากจะให้ถนนสังไส้ลักสังไส้ลองสังไส้ซอยในชุมชนเนี่ยได้รับการดูแลอยู่อย่างต่อเนื่องครับพี่ครับครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อได้พบกับนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนครแล้วกับรถเครื่องไปเรื่อยๆติดตามพี่น้องทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่แข็งแรงนำมีดนำพลาจอบร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาดูครับเ
แสงไฟกับริบพลาบริเวณนี้ด้านทิศตะวันตกใกล้กับเขาเขียวคืออีกชุมชนหนึ่งเขาเรียกว่าชุมชนบ้านท่าเสาซึ่งติดกับทะเลสาบสงขลาแต่ขาดความยังคิดในใจพี่น้องชุมชนบ้านหนองหีบที่เป็นคนหนุ่มคนสาวส่วนมากไปทำงานในเขตเทศบาลนครสงขลาและโรงงานปลากระป๋องที่ตำบลพะวงบ้านน้ำกระจายครับวันนี้วันอาทิตย์บางคนก็ยังทำงานอยู่แต่บางคนก็พักนายโชคบุญแก้วคงประธานกรรมการชุมชนท่านเป็นผู้นำที่ไม่มีคู่แข่งเพราะท่านเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือสังคมวันโกนวันพระวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาท่านได้นำพี่น้องชุมชนเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมไม่ค่อยขาดครับสร้างเมืองในป่าสร้างบาเบียบนหาดโอบล้อมด้วยกลุ่มไอแสงสีความสมุนเก็บหาดใต้ขาวลงไว้ให้กับเต่ามาเฟืองพี่น้องชาวชุมชนบ้านหนองหีบก็มีจิตมีน้ำใจก็ส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกันในชุมชนต้อยทีต้อยอาศัยกันและกันมาจานานและเป็นญาติพี่น้องกันส่วนใหญ่ผมได้เข้าไปทุกถนนทุกสายไม่ค่อยเห็นเศษขยะที่ทิ้งเคลื่อนกลาดถึงถนนบางสายไม่ได้ลาดยางแต่อย่างใดพี่น้องชุมชนช่วยกันดูแลรักษานำขยะไปทิ้งในถังซึ่งมีจิตสำนึกที่ดีนั่นเนี่ยยี่สิบกว่าลังนี่ใหญ่ใหญ่กว่าหวงจังไวจังกว่ากว่าไม่แต่ไม่แต่ก่อนเออไวร้านนี้มันมีบ้านคนลังเยอะมั้ยซึ่งตัวลังก็ได้แล้วชาวบ้านนี่ก็งั้นไปนู่นตัวลังก็บ้านก็มากก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ไม่มันก็ต้องการกว่าแล้วก็นี่หม้อนี่หม้อนี่นี่ไปได้เลยจะก็เสียท่านจะเป็นใครไม่สำคัญอยู่กวายหนึ่งกวายใดถ้ามีดีขอให้นำความดีมาอวดในสิ่งที่ดีๆนะครับโลกนี้เป็นโลกดิจิตอลข้อมูลข่าวสารเขานำสิ่งที่ดีกันมาอวดนำปัญญานำการทำงานแข่งขันการศึกษาการเล่าเรียน
มาอวดออกสู่สังคมสวัสดีครับ